อย่างหนึ่งท่านนี้นะคะก็คือพี่หนุ่มกะลาก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยน้ำท่วมนะตอนนี้ก็รับฉายาร็อกใจบุญไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ตัวบริจาคน้ำดื่มและเนื้อไก่สด1ตันน้ำดื่ม3รอบนะเพื่อไปช่วยพี่น้องประสบภัยน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่เขาจัดคอนเสิร์ตแล้วนะไลฟ์คอนเสิร์ตเนี่ยตอนนี้ใครมีแรงมีอะไรก็ลงแขกลงขันกันช่วยกันเนี่ยนะแล้วก็นอกจากการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นช่วยน้ำท่วมแล้วพี่หนุ่มกะลายังเดินหน้าทำเรื่องราวดีๆตอบแทนคืนกลับสู่สังคมกับการแท็กทีมรุ่นพี่อย่างพี่อีทวงฟลายนี่เขาไปจัดคอนเสิร์ตสุดมันนะให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำอำเภอธัญบุรีนะคุณผู้ชมใช่พี่หนุ่มกะลาเนี่ยเขาบอกว่าไงเขาบอกเขาเปิดใจนะว่าเคยเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตในเรือจำมาครั้งหนึ่งเมื่อ10ปีก่อนเพราะครั้งนี้พี่อีทวงฟลายออกปากชวนก็เลยตัดสินใจไปทันทีเพราะเจ้าตัวคิดเสมอว่าทุกคนไม่ว่าจะอยู่ด้านในหรือด้านนอกเรือนจำทุกคนก็คือคนมีสิทธิ์มีเสียงมีความรู้สึกและต้องการกำลังใจเหมือนกันค่ะเจ้าตัวก็เลยเข้าไปเป็นกำลังใจไปมอบความสนุกนะคะก็เผยว่าพี่น้องทุกคนในเรือนจำมีความสุขเลยอยากมอบสิ่งดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้กับพี่น้องทุกคนเหมือนอย่างที่ตนเคยได้รับโอกาสได้รับพลังแรงกำลังใจในช่วงที่เคยเจอมรสุมชีวิตที่ผ่านมาค่ะการเข้าไปเล่นคอนเสิร์ตในเรือนจำครั้งนี้นะครับพี่หนุ่มกะลาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตในความทรงจำไม่มีวันลืมเลยนะครับถ้ามีโอกาสจะหาเวลาว่างไปมอบความสุขให้พี่ๆน้องๆด้านในอีกนะครับแล้วก็ฝากถึงแฟนๆหลายๆคนว่าโอ้อย่าไปตัดสินอย่าไปรังเกียจว่าคนด้านในเนี่ยเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้เอาจริงๆทุกคนแหละค่ะมีสิทธิ์ทำเรื่องผิดพลาดกันได้ถ้าเรายื่นโอกาสให้นะคนไม่ดีก็จะมีแรงกำลังใจกลับมาเป็นคนดีได้ในวันที่พ้นโทษนะคุณผู้ชมเราไปฟังพี่หนุ่มกะลาเปิดใจเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องนี้กันนะครับกับชีวิตที่มีโอกาสเข้าไปเล่นคอนเสิร์ตที่หลังกำแพงสูงครับเออมันมีความสุขมากเลยอ่ะสิ่งที่ผมไปอ่ะผมรู้สึกถึงโอกาสผมรู้สึกว่าคอนเซปต์ของพี่ๆทุกคนที่เข้าไปอ่ะเขารู้สึกว่าเขาอยากไปมอบความสุขแล้วเขาก็อยากจะให้โอกาสเพราะว่าสิ่งที่พี่ๆเขาบอกก็คือว่าถ้าสมมติว่าเรายังคิดกับคนที่อยู่ในเรือนจำแบบว่าเราจะไม่ยอมให้โอกาสเขาเนี่ยเขาออกมาเขาก็ทำแบบเดิมเขาก็ต้องวนเวียนอยู่แบบเดิมใช่ไหมครับผมก็คิดแบบนั้นเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยวันที่ผมชีวิตไม่โอเคอ่ะจริงๆพี่อีทพี่กบอยู่ข้างผมตลอดอยู่ข้างไม่ได้หมายความว่าเข้าข้างนะครับแต่หมายความว่าให้กำลังใจตลอดไม่ว่าผมจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามอ่ะซึ่งเราก็เห็นว่าวันที่เราไม่ได้โอกาสนั้นจากใครอ่ะมันมีพี่ๆเหล่านี้ทั้งแฟนพี่อีทหรือใครก็ตามเนี่ยที่อยู่รอบๆพี่ๆศิลปินพี่บิลลี่โอแกนพี่ปีเตอร์คอปพี่แคทธิริยาอะไรเงี้ยพี่แมวจีรศักดิ์เราก็รู้สึกว่าคนพวกเนี้ยเขาให้โอกาสบางอย่างกับเราอย่างไม่รู้ตัวอยากให้โอกาสที่จะให้เขาได้ยิ้มให้เขาได้มีความสุขแล้วก็เห็นว่าหนึ่งในความสุขวันนี้มันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่ทำให้เขาอยากจะมีชีวิตอยู่แล้วตั้งใจเป็นนักโทษชั้นดีหรืออะไรก็ตามแต่เพื่อจะออกไปใช้ชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแล้วช่วยแบ่งเบาแหละครับเพราะว่าเห็นข่าวก็แอบตกใจแล้วก็อีกอย่างนึงพอน้ำท่วมมากๆเนี่ยผมเคยไปลงพื้นที่อยู่หลายครั้งกับที่อื่นๆที่เคยท่วมอ่ะมันจะเห็นว่าความลำบากที่สุดคือเรื่องอาหารเรื่องน้ำดื่มอะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าพอได้ข่าวก็รีบส่งไปเลยก็จริงๆก็ช่วยเหลือไปเรื่อยๆครับก็อย่างล่าสุดที่ส่งไก่ไปที่หนองคายไก่ส่งไก่ไปตันนึงเนี่ยเกิดจากการที่ตอนแรกผมก็จะส่งน้ำดื่มไปแต่เพิ่นมีน้องแฟนคลับอยู่ในจุดนึงที่เขาบอกว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ขาดคืออาหารแล้วเขาอยากได้เครื่องปรุงผมก็เลยบอกว่าผมว่าสิ่งที่จำเป็นกว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบผมก็เลยขับรถไปนครปฐมไปหาแฟนคลับอีกคนหนึ่งที่เขาทำไก่ก็ส่งไก่ไปหลังจากนี้ก็ต้องรอดูครับว่ายังต้องการความช่วยเหลืออะไรอีกบ้างช่วยสังคมไปคืออีกเรื่องนึงที่ต้องบอกกันก่อนหน้านี้อาจจะไปใช้คำว่าจมแล้วหลายคนเป็นนะไปจมอยู่กับโซเชียลบางทีคอมเมนต์เข้ามาแล้วที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับพี่หนุ่มก็มรสุมชีวิตโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวพอสมควรค่ะช่วงนี้พี่หนุ่มบอกขอเฟี้ยงโซเชียลไว้ไกลๆตัวเลยไม่อยากไปดูไม่อยากไปอ่านใจนึกว่าเฟี้ยงมือถือไม่เฟี้ยงแล้วมือถือมือถือไม่ได้เพราะเอาไว้รับงานแต่เฟี้ยงมือถือในที่นี้หมายความว่าหยุดเล่นโซเชียลงดดูคอมเมนต์งดดูโซเชียลเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีซิงเกิลใหม่
ซิงเกิลใหม่กับเพลงกับทำกับเขาเรียกว่าเพลงหายใจแล้วก็ไปต่อเนี่ยหายใจแล้วไปต่อร่วมกับรามานูนค่ะในโปรเจกต์จีนี่ร้อยคูณร้อยนะคะร้อยคูณร้อยมันเป็นลักษณะวิ่งวิ่งอ๋อเหรอเอาวิ่งเถอะไม่วิ่งมัน4คูณร้อยไอ้ร้อยคูณร้อยพี่ไปวิ่งข้างล่างอะพื้นดินอ๋อก็ไอ้เราทำไมอะก็วิ่งข้างล่างร้อยคูณร้อยไม่ได้หรอเอาเหรอวิ่งอะไรข้างล่างก็นี่ไงบนดินเนี่ยใต้ดินเนี่ยอะไรใต้ดินไม่อาจจะเป็นการรวมพลังของร้อยคนไงอ๋อเออวิ่งไปร้อยหมายถึงว่าใจเกินร้อยร้อยคูณร้อยก็เป็น200นั่นน่ะสิเหรอเหรอคูณง่ายงั้นเลยคูณง่ายร้อยคูณร้อยนะเป็น200ตรงไหนเนี่ยหนูเอามาบวกกันแล้วลูกเอ้ยคือเพลงเนี่ยเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะเนื้อหากระแทกใจกับคนที่เคยเจออุปสรรคในชีวิตนะคะหรือเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตนะคะให้หยุดพักหายใจแล้วสู้ต่อค่ะทีนี้100คูณ100นะใช่